เราจะทำไข่มุกเปียกลำไยอันนี้ไข่มุกเราต้มไว้แล้วเราก็ใส่น้ำตาลเคี่ยวที่เราทำไว้แล้วเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาต้มเคี่ยวเอ้ยมาเอาลำไยใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวขอเวลาไปแกะลำไยก่อนมาแกะลำไยกันค่ะแกะแล้วก็จะเป็นแบบนี้แกะง่ายและแกะเพลินมากเดี๋ยวแกะให้ดูนิดนึงนะคะมาแกะลำไยกันค่ะตัดด้านขั้วนะคะออกประมาณ 40% ชึบแล้วก็เป็นแบบนี้พับแล้วก็มีช้อนแทบจะไม่ได้ควงเลยใช่ไหมฮะแทบจะไม่ได้ควงเลยแล้วก็หยิบมันออกมาเลยสนุกมากเลยประมาณ 40% ลำไยมันไม่แพงนะเรามาช่วยกันส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเยอะหน่อยก็ได้นี่ประมาณ 40% ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันเนื้อมันจะติดขั้วมันไปด้วยไม่อร่อยนะคะเนี่ยแกะง่ายมากเลยนี่ขอเป็นผู้ให้รับใช้คนดีมาสอนวิธีปลูกลำไยมิให้ลำบากคุณมีจะบานมือไหมนี่สิ่งที่ขาดหายคือสิ่งที่กระทายคืออะไรผู้ช่วยกินนั้นสิหายากว่าไปนู่นเดี๋ยวมีดจะบาดมือสมาธิหน่อยโอเควันนี้ปอกเพลินอะปอกเพลินแล้วอุ้ยเนาะปอกเพลินแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำขนมมาแล้วเนาะมาอันนี้เราทำหน้ากะทิเอาไว้แล้วเอาไว้หยอดขนมนะคะอันนี้เราก็จะเอามาต้มรวมกันซะหน่อยน้ำตาลเคี่ยวไข่มุกแล้วก็ลำไยเนี่ยเราเอามาต้มปนกันซะหน่อยก่อนในการที่เอามาต้มปนกันเนี่ยนะน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลเคี่ยวแล้วก็ไข่มุกของเราแล้วก็เนื้อลำไยเนี่ยปาริดาใช้เกณฑ์ว่ามันหอมลำไยขึ้นมาสักหน่อยนึงก็พอแล้วนะก็ไม่รู้ว่าต้องต้มนานแค่ไหนแต่ปาริดาเอาแค่นี้พอแค่มันหอมลำไยขึ้นมาก็พอได้เวลาขนมกันแล้วสาคูโอ้ยไม่ใช่ดิไข่มุกเปียกลำไยโอ้ยนี่ทำเมนูประหลาดเนี่ยผิดกฎหมายผิดหลักการอะไรกับใครหรือเปล่าเนี่ยถ้าผิดกฎหมายก็ช่วยบอกด้วยนะคะไม่รู้จริงๆเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายรูปลง IG แล้วเราก็จะตามด้วยกะทิราดหน้าขนมมะพร้าวอ่อนโอ้ยอีกแล้วลืมงาคั่วอีกแล้วเดี๋ยวไปเอางาก่อนเด้อเราก็จะโรยงาดำนะคะเพื่อความหอมอร่อยยิ่งขึ้นหรือว่าใครจะใส่ถ้วยแบบนี้
ผมไม่ต้องอธิบายกันแล้วเนี่ยลองไปทำทานกันนะคะรับรองจุใจทั้งอร่อยทั้งตื่นตาตื่นใจกับไอ้ข้าวเหนียวเปียกหรือว่าไข่มุกเปียกของเราเนี่ยไข่มุกเปียกลำไยเนี่ยอร่อยมากๆหอมขอบคุณมากนะคะที่มารับชม Thanks so much Bye bye